เธอเทิงเผยพฤติกรรมอ้ำ เท่งเถิดเทิงคืนสังเวียนกำกับหนังในรอบ8ปีทุ่มทุนสร้างดึงซุปตาอ้มอนันดามาร่วมแสดงแซลค่าตัวแรงสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องซื้อคอนโดย่านทองหล่อได้หนึ่งหลังไม่กดดันเพราะมองภาพไว้หมดแล้วเชื่อมั่นสปิริตนักสแสดงการันตีความฮาแน่นอนกลับมาคืนสังเวียนกำกับภาพยนตร์อีกครั้งสำหรับตลกระดับแนวหน้าเท่งเถิดเทิงซึ่งงานนี้ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะทุ่มทุนจ้างนักสแสดงระดับซุปตาอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและอนันดาเอเวอร์ริงแฮมมาร่วมงานด้วยล่าสุดวันนี้19ษายนสิีเก้าเมมาเปิด้เล นิ้อยอย่างเป็นทางการฟุ้งได้นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วมงานค่าตัวอ้ําสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังค่าตัวน้องอ้ําสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องค่าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังพร้อมรถด้วยส่วนค่าตัวผมปลูกกระท่อมได้หนึ่งหลังครับทุ่มเต็มที่เราอยากให้มันออกมาดีที่สุดอีกอย่างด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดดังนั้นทุกอย่างมันต้องเต็มที่จริงๆเพื่อให้ภาพออกมาดีอย่างน้อยๆเอาน้องเขามาแสดง ก็คือผมส่งบทไปให้เขาและพอเขาอ่านปุ๊บเขาก็พับบทเพราะหยุดขำจากนั้นเขาอ่านอีกและเขาก็พับอีกคือเขาขำเขาเป็นแบบนี้กันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอั้มหรือน้องอนันดาเชื่อสปิริตของอ้้มการันตีว่าหาแน่นอนน้องเขาสปิริตดีมากเลยนะและเขาก็บอกผมเหมือนกันว่าเขาเป็นห่วงเรื่องแสดงตลกแต่ผมก็บอกเขาไปว่าไม่ต้องกังวลเพราะมุกที่วางไว้ในเรื่องเดี๋ยวผมจะวางจังหวะให้เองซึ่งทุกคนจะได้เห็นภาพของอั้มในช็อตที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนผมจะให้เขาเล่นช็อตนั้น ทางด้านพระเอกหล่ะพระเอกจะหาด้วยไหมมุกจะกระจายไปหมดอน,นันดาก็มีมุกเหมือนกันทุกคนจะเล่นมุกอยู่ในเส้นเรื่องครับจริงๆมันก็เป็นเพราะผมห่างหายจากการเล่นหนังด้วยแหละประมาณ7 8ถึงปีเนื่องจากผมมีเวลาน้อยมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งด้วยที่ไปทากิจการเกี่ยวกับตลาดรวมถึงยังสนุกกับการร้องเพลงและการทัวร์คอนเสิร์ตแต่พอได้อ่านบทมันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่เลยต้องตัดสินใจปฏิเสธไปอีกอย่างผมเองก็มีโปรเจกต์ของผมเองด้วยผมอยากเห็นคนดูเขาได้หัวราอผมทั้งน้ําตาซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากทที่ําาาให้้้ไดมาน,านแลว